1ใน3ก็เลยเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันเป็นอย่างมากว่าจะทำอย่างไรนะครับอาจารย์พิชัยเย็นครับก็ครับเรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมอาจารย์นายแพทย์พิชัยเย็นดวงดอกบุญนะครับเป็นประสาทศัลยแพทย์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์สมศักดิ์นะครับอาจารย์กนิกานะครับที่ได้เชิญให้มาพูดก็ยอมรับว่าเรื่องของ hemorrhagic stroke เนี่ยนะครับเป็นปัญหาซึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็เห็นว่าเป็นปัญหาว่าในแง่ของผลการรักษาเนี่ยของคนไข้เนี่ยในถ้าดูแนวโน้มเนี่ยยังไม่ค่อยดีขึ้นนะฮะอาจารย์ก็ประวรณาตัวว่าจะมาช่วยเรานะฮะในทางนิวโรสัตว์ในการที่จะ improve เรื่องของ outcome นะครับซึ่งต้องออกตัวว่านิวโรสัตว์นี่มี burden งานเยอะแยะเลยนะครับเวลานัดประชุมทีก็จะมาก็ได้1 2คนนะครับงานส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ trauma นะครับแล้วก็งานผ่าตัดนะครับดังนั้นก็จะมีความจำกัดในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับผมก็จะพยายามไปสื่อสารกับทีมนะครับที่อยู่ในกลุ่มของนิวโรสันนะครับโอเคก่อนอื่นก็คงต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของการที่ทำ CPG นะครับการดูแล hemorrhagic stroke เนี่ยในเขต7เนี่ยคือเราเริ่มตอนนี้คงเริ่มมาถึงตรงที่เขต7แล้วแต่ว่าในระดับของอีสานเนี่ยต้องยอมรับว่าการทำความเข้าใจกับในนิวโรสันด้วยกันเนี่ยในเรื่องของการดูแลเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งคงต้องใช้เวลานะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอก็คือว่านิวโรสันเจออะไรที่เปลี่ยนไปในยุคที่สโตรกเนี่ยเข้าสู่ยุคที่เป็นฟาสต์แท็กคนไข้มาถึงเร็วขึ้นแล้วเคสเลือดออกในสมองเนี่ยนะครับที่เราดูแลเนี่ยมีสิ่งอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้หนึ่งเลยคือว่าคนไข้มาเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ด้วยอุบัติการของโรคก็จะประมาณ1ใน3หรือ1ใน4ขึ้นกับที่มาเร็วขึ้นดีขึ้นแต่ว่าพบว่าคนไข้ที่มาเร็วขึ้นและดีขึ้นเนี่ยมาแย่ในโรงพยาบาลเยอะขึ้นสมัยก่อนจะเป็นลักษณะมีจำนวนไม่เยอะนิวโรสันไม่เยอะพอส่งมาทีคนไข้มีท่อมาทุกคนละคือแย่มาละหรือว่าเคสที่ดีก็จะดีไปเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าปัจจุบันพอมาเร็วขึ้นดีๆอยู่เยอะเลยแต่ว่ามาแย่ในโรงพยาบาลเหตุผลเพราะเป็นลักษณะของโรคมันนะครับก็จากตัวโรคเองเนี่ยเขามีการศึกษามาแล้วแหละนะครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปี1997แล้วว่าเลือดที่ออกในสมองเนี่ยนะครับเขาศึกษาโดยการที่ว่าคนไข้มาถึงโรงพยาบาลแล้ววัดเวลานะตั้งแต่ที่มีอาการจนถึงมาถึงโรงพยาบาลมาทำซีทีที่1ชั่วโมงแล้วก็ซีทีที่24ชั่วโมงเนี่ยเขาพบว่ามีเลือดที่โตขึ้นเนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยเกือบ 40% คือสูงนะครับและเวลาที่เลือดโตขึ้นเนี่ยคือโตขึ้นใน1ชั่วโมงแรกเนี่ย 26% ก็คือในช่วงแรกหลัง1ชั่วโมงไปแล้วจนถึง1วันเนี่ยก็อีกประมาณสัก 12% นะครับพอเอามาพลอตกราฟเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับในแนวตั้งเนี่ยคือปริมาณของเลือดแนวนอนนี่คือเวลาจะเห็นได้ว่า3หรือ4ชั่วโมงแรกเป็นช่วงที่คนไข้เนี่ยโปรเกรสคือเลือดโตขึ้นแล้วก็แย่ลงนะครับแต่พอมีระบบ Fast Track เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนไข้มาถึงเร็วขึ้นยังดีๆอยู่นะแล้วก็มาแย่ลงที่โรงพยาบาล นะครับแต่ถามว่าการที่มีระบบดีไหมดีแน่นอนนะครับแต่ถามว่าถ้าคนไข้มาแล้วดีเราจะทำยังไงให้คนไข้เนี่ยยังดีอยู่และดีกับแบบจนถึงเวลาที่เขากลับบ้านไปนะครับอั
ันนี้ในตำแหน่งต่างๆก็มีลักษณะที่เหมือนกันเลยก็คือเลือดจะโตในช่วงเวลา3หรือ4ชั่วโมงแรกนะครับ3หรือ4ชั่วโมงแรกเหมือนกันหมดจากการศึกษาที่เป็นลักษณะที่เป็นเมตาแอนาลิซิสนะครับแนวตั้งเนี่ยคือเป็น probability ของการที่มี hematoma expansion คือเลือดโตขึ้นแน่นอนคือเวลาเป็นชั่วโมงจะเห็นว่าในช่วง3ชั่วโมงแรกเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนนะครับมี probability ที่เลือดจะโตขึ้นเนี่ยโอกาสที่เลือดจะโตขึ้นเยอะสุดจนไปถึงประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยจะหลัง3ชั่วโมงก็จะน้อยละไปถึง8ชั่วโมงจะนิ่งละก็เลือดไม่ค่อยโตขึ้นละคำถามคือว่านิวโรสันเมื่อคนไข้สโตรกที่เข้ามาเปลี่ยนลักษณะไปถ้าเราทำเหมือนเดิมก็เสียแสดงว่าสิ่งที่คนไข้มาถึงโรงพยาบาลเร็วขึ้นก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะครับไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่ในเมื่อคนไข้มาถึงเร็วขึ้นเราก็ควรจะทำให้ natural history ของโรคเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับในแง่ของการดูแลนะครับซึ่งจากการศึกษาด้วยกันเนี่ยเขาก็พบว่าถ้าจะพอสรุปก็คงจะสรุปได้ว่า golden periodมันก็คือของ hemorrhagic stroke ก็มีนะก็คือ3ถึง4ชั่วโมงเหมือนกับ ischemic stroke นั่นแหละนะครับแล้วก็การที่เลือดโตขึ้นมันขึ้นกับอะไรบ้างนะครับขึ้นกับอะไรบ้างนะครับอันที่1คือบอกไปแล้วว่าเวลาซึ่งอันนี้ทางระบบของ Fast Track ช่วยให้คนไข้มาถึงในจุดที่ดีขึ้นมาถึงในจุดที่เราอาจจะใส่อะไรเข้าไปแล้วคนไข้ดีขึ้นได้อันนี้คือถ้ามาหลัง5ชั่วโมงกลับมาที่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับถ้ามาช้าเนี่ยเลือดจะไม่ค่อยโตขึ้นละซึ่งไม่ดีนะมันโตเต็มที่แล้วอาจจะมาแล้วต้องผ่าตัดเลยนะครับวอลลุ่มของเลือดถ้า CT แรกพบว่าเลือดอยู่ประมาณ30 cc นะครับ3นะครับแล้วนะเทียบกับเลือดปริมาณน้อยเนี่ยเลือด30 cc มีโอกาสโตขึ้น7เท่าดังนั้นถ้าเห็นถ้าคิดง่ายก็คือว่าเลือดออกเยอะตั้งแต่แรกหลอดเลือดที่เลือดออกน่าจะเป็นหลอดเลือดที่อาจจะใหญ่กว่านะครับแล้วมีโอกาสที่จะขนาดเลือดขยายตัวนะครับซึ่ง30 cc ก็เป็นปริมาณเลือดที่เข้าเกณฑ์ที่นิวโรสันต้องดูแลละอาจจะต้องผ่าตัดนะครับแต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นนะครับเช่น6 cc นะครับพอดีในเขตเราตัดที่10จะได้จำง่ายว่าน้อยกว่า10เนี่ยอาจจะเป็น low risk ของเลือดออกในสมองนะครับการที่คนไข้กินยาแอนตี้เพทเลตแอนตี้โคแอกูแลนต์ก็มีผลนะครับปัจจุบันก็จะมีคนไข้ลักษณะนี้มากขึ้นนะครับคนไข้ที่กินแอนตี้โคแอกูแลนต์เนี่ยเพิ่มโอกาสเลือดออกถึง 3.48 เท่านะครับก็คือ3เท่ากว่าๆนะครับที่เลือดจะออกเพิ่มนะครับโทษทีนะอันสุดท้ายก็คือการทำ CTA ก็คือ CT scan แล้วก็ฉีดสีด้วยเนี่ยแล้วพบว่าสีมันมีการลีกออกนะครับนอกหลอดเลือดนะครับเราเรียกว่า CT angiography พบ spot sign นะครับถ้าพบอย่างเงี้ยก็พบเพิ่มโอกาสที่จะมีเลือดออกแต่ว่าเนื่องจากคนไข้สโตรกในประเทศเราเนี่ยนะครับในการรักษาเราจะไม่ได้ฉีดสีแต่แรกดังนั้นไซน์เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยนะฮะในการบ่งบอกว่าคนไข้คนไหนเนี่ยมีความเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยที่จะเลือดโตขึ้นนะครับในแง่ของโรคนะครับถ้ากรณีที่เป็น hypertensive hemorrhage จะเป็นเส้นเลือดฝอยแบบนี้นะครับตำแหน่งก็ที่อาจารย์กานิกาได้กล่าวไป4ตำแหน่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเส้นเลือดโป่งนะครับจะเกิดตามบริเวณ circle of Willis พวกนี้เนี่ยคนไข้จะมาด้วยอาการปวดศีรษะนะครับแล้วก็ส่วนมากเลยจะโคม่าแต่ว่าคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดโป่งแตกกลุ่มนึงเนี่ยมาด้วยปวดศีรษะอย่างเดียวแบบที่รู้สึกตัวดีพวกนี้จะไม่มีความผิดปกติทางระบบประสาทให้เห็นชัดเจนดังนั้นประวัติจึงสำคัญมากพวกนี้จะมาได้เป็นซัดเด่นปวดรุนแรงนะบางคนจะบอกว่าปวดที่สุดในชีวิตแล้วก็บอกจุดเวลาที่ปวดเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่เราจะต้องสงสัยภาวะสโตรกดังนั้นสิ่งที่อยากจะเพิ่มให้นิดนึงที่เราใช้ FAST ในการวินิจฉัยเนี่ยถ้าในกลุ่มที่เป็น hemorrhage เนี่ยถ้ามีซัดเด่นแล้วก็ severe headache นะซัดเด่นก็คือบอกคนไข้บอกเวลาได้ชัดเจนเลยปวดตอนเช้านะกินข้าวอยู่นะครับปวดมากเลยไม่สามารถทานข้าวต่อได้เลยคนไข้อยู่นิ่งๆเลยญาติก็พานำส่งโรงพยาบาลอาจจะยกแขนขาได้ดีนะครับเคลื่อนไหวพอถามตอบได้แต่คนไข้ดูปวดมากนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ
ที่เราจะต้องสงสัยเลือดออกในสมองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น subarachnoid hemorrhage นะครับบางรายอาจจะมี stiff neck เนี่ย positive ร่วมด้วยนะครับอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับในการไอ้ที่เราที่วินิจฉัยคนไข้ว่าสงสัยภาวะ stroke ก็คือมี sudden กับ severe headache นะครับโอเคนะครับส่วนที่เราบอก low riskนะครับที่เป็น hypertensive hemorrhage นั้นก็คือจะมีลักษณะก็คือว่าอยู่ใน common size นะครับคือตำแหน่งที่ common อายุต้องเยอะนะครับนิดนึงถ้าแล้วก็คนไข้มีประวัติเป็นความดันสูงนะครับอันนี้อาจจะบวกลบได้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ตรวจนะครับเรื่องของตรวจสุขภาพนะครับก็โดย common ที่สาเหตุถ้าเป็น putamenal hemorrhage ก็จะเป็น most common นะครับถัดมาก็จะเป็น thalamus นะครับ cerebellum brain stem นะครับกลุ่มที่เป็น lobar จะถือว่าอาจจะไม่ใช่ hypertensive hemorrhage พวกนี้ต้องทำการตรวจหลอดเลือดต่อนะครับดังนั้นกลุ่มที่เป็น hypertensive hemorrhage อาจจะถือเป็น low risk นะครับแต่ว่ากลุ่มที่ไม่เหมือน hypertensive hemorrhage เนี่ยจะไม่ใช่ low risk ละของ ICS เพราะว่าคนไข้เนี่ยคุมความดันไปเลือดก็อาจจะโตขึ้นอยู่ดีนะครับดังนั้นต้องหาสาเหตุโดยการทำที่เราเรียกว่าแองโจแกรมนะครับอาจจะเป็นทำด้วยเครื่อง CT เรียกว่า CT แองโจแกรมเครื่อง MRI ที่เราเรียกว่า MR แองโจแกรมนะครับหรือเป็น Cerebral แองโจแกรมนะครับเป็น Gold Standard นะครับโอเคตำแหน่งของความดันสูงจะเป็นเส้นเลือดฝอยดังนั้นมันจะลึกอย่างนี้ฮะ Basal Ganglion Thalamus นะฮะ Cerebellum นะครับแล้วก็ Brain Stem นะครับจะอยู่ลึกนะครับแต่ว่าตำแหน่งตื้นนะฮะเป็นโลบาร์ฮิมอร์เรจแบบนี้หรือว่าอยู่ในโพรงสมองแบบนี้โพรงสมองแบบที่ไม่มีเนื้อออกเลือดออกในเนื้อนะครับหรือเป็นซับอะแรคนอยด์ฮิมอร์เรจแบบนี้ถือว่าเป็นอันคอมมอนโลเคชันต้องทำวาสคูลาร์สตัดดี้ต่อนะครับโอเคอันนี้เกิดในเรื่องของตัวโรคนิดหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อเราวินิจฉัยแล้วล่ะว่าคนไข้เป็นฮิมอร์เรจิกสโตรกและระบบก็อุตส่าห์นำคนไข้มาถึงเราเร็วขึ้นแล้วนะครับทำอย่างไรเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยประมาณ 40% เลือดจะโตขึ้นทำอย่างไรจะทำให้เลือดโตขึ้นน้อยที่สุดนะครับหรือว่าไม่โตขึ้นนะครับจากการศึกษาที่ทำมานะครับก็มีการเรื่องบัตรเพชเชอร์นี่แหละนะครับถ้าย้อนหลังไปสักนะครับ 7-8 ปีที่แล้วบัตรเพชเชอร์ที่ใช้หรือว่าคอนโทรลในเรื่องของไฮเปอร์เทนซีฟฮิโมเรจเนี่ยก็จะเป็น180-105อันนี้คือเราจะใช้ตัวเลขจะใช้คำว่าสแตนดาร์ดนะครับก็มีการศึกษานะครับเกี่ยวกับการบัตรเพชเชอร์คอนโทรลให้ต่ำลงที่เป็นตัวเลข140-90นะครับอันแรกเนี่ยชื่อ Interact 2นะครับลองดูว่ากลุ่มที่นะครับลดบัตรเพชเชอร์เหลือ140-90เนี่ยนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ลดเหลือ140-90เทียบกับสแตนดาร์ดเนี่ยนะฮะสแตนดาร์ดเนี่ยมีฮิมาเอ็กซ์แพนชั่น 26.4 แต่ว่ากลุ่มที่เป็นอินเทนซีฟก็คือ140-90เนี่ยอยู่ที่ 26.1% นะครับอันนี้เนี่ยฮิมาโตมาเอ็กซ์แพนชั่นดูลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เห็นว่าก็ลดกว่า natural history ใช่ไหมนะครับลดกว่า natural history ที่เราบอกประมาณ 38% นะครับแต่ว่ามีข้อเสียคืออินทราแอคเนี่ยเขาเอ็นโลคนไข้เข้ามาเนี่ยตัดที่6ชั่วโมงบางทีเลือดอาจจะโตไปแล้วเพราะเราบอกว่าเลือดมันโตที่ประมาณ3-4ใช่ไหมถ้าคนไข้มาชั่วโมงที่5ที่6เลือดมันโตเต็มที่ละไปลดบัตรเพชเชอร์ตอนนั้นอาจจะไม่ช่วยได้ช่วยเท่าไหร่นะครับ attach to ก็ทำซ้ำนะครับโดยตัดชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.5 ชั่วโมงนะครับก็พบว่าตัวเลขก็ต่ำลงมาเหลือ 18.9 นะครับกับ 24.4% นะครับก็เขาก็สรุปตรงนั้นว่า BP ที่ลดเหลือ140-90เนี่ยน่าจะช่วยลดฮิมาโตมาเอ็กซ์แพนชันนะครับและก็ต้องลดเร็วด้วยนะครับการศึกษาหนึ่งให้ทานสมีนนะครับในปี2018นะครับก็พบว่าฮิมาโตมาเอ็กซ์แพนชันเนี่ยก็ลดลงเล็กน้อยแต่ว่าในการศึกษาการให้ทานสมีนเทียบกับไม่ให้ทานสมีนเนี่ยพบว่าเอนโรลคนไข้ช้าไปตัดที่8ชั่วโมงพอตัด8ชั่วโมงเนี่ยบางทีมันช้าไปเลือดมันอาจจะโตไปละคนไข้มาถึงเลือดมันเป็นสเตเบิลฮิมาโตมาไปละนะครับก็เลยผลก็เลยออกมาไม่ค่อยชัดเจนแต่บทสรุปตรงนี้เนี่ยทำใ
ใน CBG ไกด์ไลน์ของประเทศไทยในการทรีตรักษาฮิโมจิกสโตรกเนี่ยก็ยึดเอานะตัวเลขที่120/90นะครับที่ทำโดยสถาบันประสาทปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าถ้าเลือดออกในสมองเนี่ยเอาตัวเลขเดียวเลยคือ140/90นะครับแต่ก็ในส่วนของนิวสันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันในส่วนตัวในกลุ่มของนิวสันในเขต7เองที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็มีความเห็นว่าถ้ายึดตัวเลขตัวเดียวอาจจะมีปัญหานะครับซึ่งก็มีปัญหาก็คือว่าในการศึกษาที่ผ่านตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่ามีพอไปลดความดันลงต่ำมากมันเกิด renal complication เนี่ยสูงขึ้น 7% เทียบกับกลุ่มที่ใช้ standard blood pressure เนี่ยคือ 4% นะครับก็เดี๋ยวจะโชว์นะครับว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับโอเคโดยระบบพอคนไข้มาถึงนะครับวัดแท็กเนี่ยมาถึงก็จะถูก CT ไปใน20นาทีนะครับที่นะครับดังนั้นถามว่าถ้าเราจะสร้างแนวทางนะครับคนไข้โดยระบบฟาสต์แท็กเนี่ยสอบถามมาเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยจากซิมตอมมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถึง2ชั่วโมงพอมาถึงโรงพยาบาลได้ CT ประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็จะน่าจะเสียเวลาตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งดังนั้นเรามีเวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะเลือดโตขึ้นใน4ชั่วโมงใช่มั้ยก็น่าจะมีเวลาอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับที่จะคอนโทรลบัตเพเชอร์นะครับดังนั้น2ชั่วโมงสำหรับการวินิจฉัย2ชั่วโมงสำหรับการรักษานะครับโดยการคุมความดันนะครับงั้นโปรโตคอลการรักษานี้นะครับผมเริ่มทำที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ประมาณอันนี้น่าจะปีครึ่งแล้วนะครับแล้วก็นะครับก็พยายาม encourage กับน้องๆที่อยู่ในเขต7นะครับก็แอพพลายในคนไข้ที่เป็นเลือดออกในสมองทุกกรณีนะครับยกเว้นที่เป็นเลือดออกจากสับอะเล็กนอยฮิโมเรจนะครับสับอะเล็กนอยฮิโมเรจนี่เป็นเส้นเลือดโป่งเนี่ยถ้าไปลด BP ต่ำมากเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของวาโซสปาซัมคือคนไข้เลือดออกนะแต่ว่าในโรคนี้มันเกิดสมองขาดเลือดได้ด้วยนะครับบางทีเป็นลดต่ำมากเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องของวาโซสปาซัมได้เขาก็จะเอาตัวเลขที่160จะไม่เหมือนกับเลือดออกในสมองกรณีอื่นนะครับก็จะมีอันนี้ที่ไม่เหมือนกันอื่นนะครับโปรโตคอลก็จะเป็นว่าอันที่1คือบัตรเพเชอร์คอนโทรลอันที่2นะครับบัตรเพเชอร์คอนโทรลให้ได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของแอนติโดสเพราะว่าเราเห็นว่าคนไข้ปัจจัยที่ทำให้เลือดโตขึ้นเนี่ยมีเรื่องของยาใช่ไหมครับมีแอนตี้เพลเลตแล้วก็มีแอนตี้โคแอกูแลนต์ถ้าคนไข้มีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงนะฮะต้องได้แอนตี้โดสภายใน1ชั่วโมงนะครับโดยตัดเวลาจาก CT scan นะครับเป็นตัวตัดแล้วก็ติดตามดูนะครับว่าบัตรเพชเชอร์คอนโทรลทำได้ไหมนะครับตัวแอนตี้โดสของเรื่องของโคแอกรอปาร์ตี้นี่ทำได้ไหมแล้วคนไข้ยังมีฮีโมตมาเอ็กซ์แพนชันไหมโดยวัดจาก CT scan เนี่ยที่24ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในการศึกษาอยู่นะครับกำลังเก็บข้อมูลอยู่ว่าผลเป็นอย่างไรนะครับโอเคถ้าเก็บบัตรเพเชอร์นะครับก็เราจะเอาที่140/90นะยกเว้นในกรณีที่เลือดออกในบัตรอินิเชียลบัตรเพเชอร์คนไข้เนี่ยมากกว่า220นะครับหรือคนไข้ที่มีก้อนเลือดใหญ่โทษทีนะสไลด์ตัวนี้มันบังนิดนึงก้อนเลือดใหญ่นะครับก็140/90เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ละนะครับก็คืออาจจะไม่ใช้ตัว180/105หรือ160/100เนี่ยแทนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เราลังเลที่จะใช้140/90นะครับในทุกกรณีนะครับใน American Heart Association เนี่ยเขาออกไกด์ไลน์ในเรื่องของการให้ยาลดความดันซึ่งมันมีท็อปิกที่ include เราไปด้วยก็คือเรื่องของ hemorrhagic stroke เนี่ยนะครับเขาบอกว่าลดเหลือต่ำกว่า100นะถ้า BP คุณให้150/220เนี่ยถ้าต่ำกว่า140เนี่ยเขาบอกห้ามจากเหตุผลที่ก็คืออันตรายนะจากเหตุผลที่มันเพิ่ม renal complication นะครับที่บอก7เทียบกับ 4% ซึ่งจริงๆตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยหมอที่เป็นหมอนิวโรส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่จะเห็นว่าถ้าจำเป็นต้องลดก็ลดเพราะเรื่องของการที่เลือดโตขึ้นเนี่ยอาจจะอันตรายมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยพอเราบาลานซ์ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราตั้งทาร์เก็ตเมื่อกี้แหละ140/90นะครับแต่ว่าเคสที่เลือดใหญ่คนไข้ซึมต้องผ่าตัดอาจจะคีบสูงกว่านั้นนะครับ
หลังจากคุมบัตรเพรสเชอร์ได้ที่24ชั่วโมง CT สแกนแล้วนะครับก้อนเลือดไม่โตขึ้นเนี่ยเราอาจจะ adjust ตัว target บัตรเพรสเชอร์ลงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเคสที่ดูแลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอาจจะเป็นในช่วง24ชั่วโมงแรกอาจจะ140 90นะแต่พอพ้น24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเราก็กลัวเรื่อง renal complication นะครับแพทย์ที่ดูแลบางครั้งอาจจะปรับ target blood pressure อาจจะเหลือ180 105หรือ160 90ในบางรายแล้วก็ตอนช่วงที่ส่งกลับไปดูแลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกับตัวเลขในโรงพยาบาลคือลด target ลงเนื่องจากเรากลัวเรื่องของ renal complication นะครับอันนี้คือเป็นแนวทางที่ผมอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะทำความเข้าใจกับนิวโรสันในเขต7รวมถึงภาคอีสานว่าเราจะไปในทางนี้เหมือนกันไหมนะครับเพราะว่าพบว่าคนไข้ที่ถูกยึดที่140 90อย่างเดียวเนี่ยหลังจากการศึกษาเมื่อกี้เนี่ยออกมาเนี่ยพบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเลยคือโรงพยาบาลที่ดูแลเนี่ยไม่สามารถวีนออฟเรื่องของยาได้บางครั้งเนี่ยนิคาดิปินแม็กโดสนะครับแล้วก็ยังมียา IV อีก 2-3 ตัวนะครับแขวนอยู่เพราะว่ายึดกัน140 90บางทีคนไข้คนนั้นเนี่ยเป็นโคม่าเคสที่มาด้วยเลือดออกขนาดใหญ่แล้วก็ซึมนะฮะก็งั้นเราก็เห็นปัญหาจากที่เพื่อนๆเราเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเจอปัญหานะพอเราปฏิบัติตามแนวทางเก่านะครับก็คือยึดที่ตัวเลขตัวเดียวเราคิดว่าน่าจะต้องมีการจัสเป็นหลายๆไปนะครับตัดสินใจเป็นหลายๆไปนะครับโดยการลดบัตรเพรสเชอร์นะครับตามที่อาจารย์กานิกาเล่าไปอาจจะมีเรื่องของพุชร่วมด้วยนะเพราะเราอยากจะให้ลดเร็วในให้ได้ภายใน 3-4 ชั่วโมงแรกนะครับในประสบการณ์การให้นิคาดิปิน IV พุชเนี่ยแพทย์ประจำบ้านที่ผมบอกให้เขาทำแล้วก็บอกให้มาเล่าให้ฟังด้วยว่าเกิดปัญหาไหมปัญหาที่เขาบอกคือ BP ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่สิ่งที่เรากลัวตอนแรกคือมันลงเร็วแต่เขาบอกว่าอาจารย์ไม่ค่อยลงอ่ะส่วนใหญ่ต้องฉีด2ครั้งนะครับถ้าเราต้องการให้ลงนะครับภายใน2ชั่วโมงบางทีโดสแรกไม่ขยับเลยเขาบอกว่าฉีดได้ฉีดอีก1มิลลิกรัมแล้วก็เริ่มเรื่องของยาที่เป็นดิบต่อนะครับถึงจะลงนะครับแอนตี้โคแอคกูแลนต์นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องอีวาลูเอทนะครับถ้าทางผู้ป่วยกับญาติสามารถให้ข้อมูลได้ดีก็โชคดีไปแต่ว่าถ้าให้ข้อมูลไม่ได้เนี่ยโรงพยาบาลต้นทางอาจจะต้องให้เขาเอายาเนี่ยมาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็นะฮะซับประวัติตรงเนี้ยเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมเรื่องที่จะให้ยาที่เป็นแอนติโดสนะครับตั้งแต่แอสไพรินนะครับพาวิกวาร์ฟารินโนแอคนะครับโอเคนะครับในกลุ่มที่เป็นวาร์ฟารินโอเวอร์โดสที่เราเจอบ่อยขึ้นนะครับก็มันมีการศึกษาแล้วนะครับเปรียบเทียบการให้ตัว PCC นะครับคือโปรโตมินคอมเพล็กซ์ที่เป็นโฟร์แฟกเตอร์เนี่ยคอมเพลกับ AFP เนี่ยนะครับพบว่าในกลุ่มที่ให้ AFP เนี่ยคือ AFP นี่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วกับวิทเคนะครับพบว่าศึกษาโดยใช้ทาร์เก็ตคือ RNR นี่น้อยกว่า 1.2 นะครับใน3ชั่วโมงหลังมีเลือดออกในสมองเนี่ยพบว่า AFP เนี่ยสามารถนะครับทำให้ RNR น้อยกว่า 1.2 ได้แค่2คนนะครับใน23คนก็คือ 9% เทียบกับ PCC เนี่ยสามารถทำได้เนี่ยถึง 67% นะครับอันนี้เป็น RCT นะครับก็การศึกษานี้จะทำไปแล้วก็ถูกเทอร์มิเนตเพราะว่าเอาคำเนี่ยออกมาว่า PCC มันดีกว่าเยอะนะครับงั้นทำให้โปรตอมบินคอมเพล็กซ์ตอนนี้เนี่ยใน Care Map ของประเทศไทยเนี่ย Stroke Hemorrhagic Stroke ประเทศไทยเนี่ยบรรจุ PCC ลงไปบอกว่าในเคสที่วาร์ฟารินโอเวอร์โดสและมีต้องการนะครับที่ต้องเข้าไปผ่าตัดเร็วเนี่ยเช่นแบบคนไข้ที่มาแล้วต้องรีบเข้าไปผ่าตัดเร็วเนี่ยต้องอัด PCC อาจจะ reverse ได้เร็วกว่า AFP หรือคนไข้ที่มีโรคหัวใจถ้ามีปัญหาโรคหัวใจเนี่ยให้ AFP มันจะเป็น IV fluid ใช่ไหมครับปริมาณเยอะอาจจะมีปัญหา heart failure เขาก็บอกว่า PCC เนี่ยมันจะเป็นยานะครับก็อาจจะมีผลกับหัวใจน้อยกว่านะครับก็อันนี้อยู่ใน Care Map ของประเทศไทยแล้วนะครับก็อันนี้ต้องทำความเข้าใจกับนะครับในโรงพยาบาลที่มียาและพร้อมที่จะใช้แต่ว่า PCC ก็ยังมีราคาอยู่นะครับใช้ได้ในคนไข้ที่เป็นข้าราชการอย่างเดียวนะครับส
ส่วนเรื่องผ่าตัดก็จะเป็นผ่าตัดให้ได้เนี่ยจาก draw to operation เนี่ยใน2ชั่วโมงแต่ว่าอุปสรรคมันจะอยู่ที่เรื่องของกรณีที่คนไข้มี coagulopathy นะครับเราก็เลยเซตว่าจะต้องแก้ให้ได้นะครับภายใน1ถึง2ชั่วโมงเพื่อจะผ่าตัดภายใน2ชั่วโมงให้ได้นะครับโอเคส่วนรายละเอียดอื่นๆอันนี้ตามแคมแบบประเทศไทยซึ่งจริงๆของเราเนี่ยที่เราพูดของ CBG ของเขต7หรือภาคอีสานเนี่ยก็จะล้อไปด้วยกันในเรื่องของ General Care นะครับเรื่องหัวสูงนะครับแต่เราอาจจะมีดีเทลเรื่องของบัตรเพชเชอร์ที่รายละเอียดมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของน้ำตาลนะครับคุมน้ำตาล80ถึง180นะครับในกรณีที่เป็น Hemorrhagic Stroke นะครับแนะนำว่าให้ CT Scan ที่24ชั่วโมงนะครับเพื่อติดตามว่าก้อนเลือดโตขึ้นไหมนะครับถ้าก้อนเลือดไม่โตขึ้นนะครับก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่ถ้าเลือดไม่โตขึ้นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ไข้แย่ลงคือเรื่องสมองบวมนะครับแต่ว่าถ้าเลือดเริ่มต้นมันเล็กอยู่แล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีภาวะสมองบวมหรือเบรนอินิม่าเนี่ยคนไข้ก็มักจะไม่แย่ลงถึงเกณฑ์ต้องผ่าตัดนะครับก็ถ้าเลือดเล็กๆอยู่แล้วมักจะไม่มีปัญหานะครับการให้ DVT prophylaxis นะครับก็เป็นประเด็นที่เขาลิสต์ขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือเรื่องของ PE นะครับถ้าเราเคยมีประสบการณ์เคสที่เป็น stroke นอนอยู่แล้วก็มี sudden cardiac arrest เนี่ยแต่ก่อนอาจจะบอกว่าเป็นโรคหัวใจนะครับแต่ว่าโดยประสบการณ์ตัวเองเนี่ยพบว่าบางทีมันเหมือนโรคติดต่อคือเจอติดกัน3เคสนะครับเป็นมี cardiac arrest แล้วเราก็คอนซัลท์ไปทางคาร์ดิโอมาช่วยว่าหาสาเหตุนะฮะซึ่งเขาก็ช่วยเราวินิจฉัยได้บางทีจากการ echoบางทีจากการทำ CTA ที่พบว่ามี pulmonary embolism นะครับช่วงนั้นก็คือมีประมาณ3รายติดต่อกันแต่เป็น stroke 1รายนะฮะเป็น brain tumor 1รายแล้วก็ตอนเราก็ตื่นตัวนิดนึงเรื่องของ DVT prophylaxis นะครับก็ต้องพิจารณามากขึ้นนะครับเราก็แบ่งเรื่องของ list ไปตามนี้นะครับก็คือว่า late presentation นะครับถ้าคนไข้มาช้านะครับมากกว่า8ชั่วโมงนะครับหรือมาหลัง24ชั่วโมงแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยโตขึ้นแล้วแหละก็เลือดเล็กถึงมาช้าด้วยนะครับก็เลือดเล็กด้วยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องบวมเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับในการศึกษาตัดที่6 cc แต่ผมคิดว่าถ้าเราจำให้ง่ายก็10 cc แล้วก็ไม่มี IVH นะครับเนื่องจาก IVH เนี่ย intraventricular hemorrhage เนี่ยมันจะนำมาซึ่ง hydrocephalus ได้แม้ว่าปริมาณเลือดมันจะเล็กน้อยนะครับงั้นถ้ามี IVH เนี่ยความเสี่ยงที่จะดูแลที่โรงพยาบาลนะครับขนาดเล็กเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็ควรจะเป็น hypertensive hemorrhage นะครับเพราะว่าเลือดออกจาก AVM นะครับมันอาจจะโตขึ้นได้แล้วก็ถ้าไม่ได้รักษาสาเหตุอาจจะเกิดซ้ำได้ดังนั้นเราต้องรู้ว่า hypertensive hemorrhage วินิจฉัยเมื่อ common location common อายุใช่ไหม common age นะครับแล้วก็อาจจะบวกลบมีประวัติความดันสูงนะครับแล้วก็การที่ไม่มีแอนตี้ประวัติเรื่องของ anticoagulant ก็จะเป็นบอกว่าน่าจะ low risk นะครับCT scan ก็พอเลือดเล็กมันก็จะไม่มี mass effect นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่อาจารย์สมศักดิ์ถามไปแล้วว่ารักษาได้ไหมนะครับที่ตรงนี้ซึ่งเราออกเป็นแนวทางแต่ว่าคงไม่ได้หมายความว่าบังคับว่าทุกคนต้องทำนะตอนนี้แต่ว่าก็คงค่อยๆเตรียมความพร้อมแล้วก็ช่วยให้ข้อมูลกลับมาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรแนวทางที่วางไว้เนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วอยากให้นิวโรสันซึ่งต้องยอมรับว่าแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนไข้คนที่ดูคนแลคนไข้เองกรณีที่คนไข้เนี่ยถูกฝากไว้ที่โหนดเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าต้องรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ข้อมูลหรือว่าช่วยอะไรเช่นอาจจะติดตามหรือว่าดูอาการจนสเตเบิลแล้วอาจจะส่งมาฟอลโล่อัพหรือว่าส่งมาให้ดูที่ OPD อะไรเงี้ยนะครับอย่างอาจจะเป็นแนวทางที่เราคุยกันได้นะครับแทนที่จะถูกรักษาโดยที่คุณหมอที่อาจจะไม่ได้เป็นสเปเชียลิสต์ด้านนี้อาจจะคือผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งจะมีความไม่สบายใจที่จะดูแลแบบเองนะฮะหรือว่าญาติอาจจะอยากฟังพ็อกโนซิสจากเรานะครับโอเคดังนั้นแนวทางที่พยายามจะทำให้อยากจะทำให้เกิดขึ้นนะครับให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของนะครับบรรจุเรื่องของอาการเรื่องของซัดเด้นซีเวียร์เฮดเอ็กเนี่ยเข้าไปในสโตรกนะครับอันนี้ถ้าเข้าฟาสต์แท็กได้อาจจะทำให้เอาท์คัมดีขึ้น
การ early control blood pressure นะครับแม้ว่ายังไม่รู้ว่าเป็น stroke แบบไหนนะครับถ้ารู้ว่าเป็น hemorrhage แล้วลด blood pressure ให้เร็วนะนะครับ140-90ในช่วง2ชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็หลัง24ชั่วโมงก็ค่อยว่ากันอาจจะปรับ target นะครับ early เรื่องของ collect เรื่องของ coagulopathy แล้วก็เรื่องของ continuous care นะครับผมขอข้ามมาตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนื่องจากหมดเวลาตัวสกอร์ตัวหนึ่งที่เราใช้ในการประเมินprognosisของผู้ป่วยนะครับก็คือ ICS score เดี๋ยวให้ดูนะโอเค ICS score นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยในมีคือมีมุมมองในมุมมองหนึ่งก็คือกลุ่มที่ poor very poor prognosis เนี่ยว่าถ้าเราคุยกับเนื่องจากตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนไข้รักษาด้วยระบบ UC เนี่ยญาติจะบอกว่าแท็กเต็มที่ไปก่อนเสมอบ่อยๆจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอถึงจุดนึงพอเราให้การรักษาไปเต็มที่ละเจาะคอทุกอย่างกลับบ้านละอยู่บ้านอาทิตย์นึงเสียชีวิตเลยเนื่องจากการดูแลที่ดูแลไม่ไหวนะครับดังนั้นการบอกprognosisที่ชัดเจนต่อญาติเนี่ยอาจจะช่วยในการตัดสินใจเนื่องจากว่าการที่มีญาติคนนึงแล้วเป็นสโตรกในครอบครัวเนี่ยสำหรับญาติอาจจะเป็นครั้งแรกที่เกิดกับเขาดังนั้นการตัดสินใจแบบฉับพลันของเขาก็คงอาจจะบอกเราว่าคุณหมอช่วยไปเต็มที่ก่อนนะครับดังนั้นไอ ICS score ไกด์อะไรบางอย่างเราได้นะครับอันนี้หนึ่งก็คือตัวเลขไปนิดนึงนะฮะก็คือเขาจะให้สกอร์ตาม Gas Coma Score ก่อนถ้าสกอร์คนไข้เนี่ยต่ำๆอย่างเช่น3ถึง4ก็จะให้2แต้มนะครับสกอร์3 4นี่ก็น่าจะประมาณ3แต้มนี่ก็คือนิ่งเลยใช่มั้ย E1 VT M1 อาจจะถ้า4แต้มก็อาจจะมี decelebration อะไรเงี้ยก็พวกนิ่งๆ decore decelebration นะครับได้2แต้มนะครับก็เลือดขนาดใหญ่กว่า 30cc จะได้1คะแนนนะครับมี IVS ก็จะให้อีก1คะแนนนะครับเป็น infarctโดย origin นะครับก็คือว่าพวก cerebral hemorrhage brain stem hemorrhage ก็ได้อีก1คะแนนนะครับอายุเยอะกว่า80ก็ได้อีก1คะแนนสมมุติว่าคนไข้นะครับได้4คะแนนเนี่ยมันก็จะเข้าที่เกรด4นะครับเกรด4เนี่ยอันนี้แนวตั้งคือ mortality จะอยู่ที่ประมาณ 94% ที่30วันเชื่อว่าน่าจะ 100% ถ้านับไปอีกสักเดือนหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเป็นเกรด5เลยเนี่ยเกือบ 100% ดังนั้นเนี่ยกลุ่ม 4-5 เนี่ยในแง่ของการรักษาเนี่ยข้อมูลที่คนไข้ควรจะได้มันควรจะเป็นลักษณะเป็น palliativeอะไรแบบนี้มากกว่าการที่คนไข้ต้องถูกไปผ่าตัดเพราะว่าญาติยังไม่ค่อยมั่นใจว่าการตัดสินใจของเขาถูกไหมนะครับแต่ว่าถ้า3ลงมาก็ค่อนข้างชาเลนจ์นะครับว่าเราต้องคุยกับญาตินะครับว่ามีโอกาสที่จะดีอยู่นะครับแย่ก็ประมาณเสียชีวิตนี่ก็ประมาณ 70% นะครับงั้นก็ผมคิดว่าก็เป็นเครื่องมือที่ดีระดับหนึ่งที่เราจะบอกprognosisนะครับทางคุณพยาบาลก็อาจจะช่วยให้ข้อมูลนะกับญาติมากขึ้นนะครับนอกจากแพทย์ว่าแนวโน้มโรคมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับเราอาจจะแอดวานซ์เรื่องของ palliative care เนี่ยในเคสที่ poor prognosis นะครับเหตุผลที่นำตรงนี้มาเล่าสั้นๆก็คือว่าคือก่อนหน้านี้เองพวกผมจะโฟกัสในเคสที่เป็นหลอดเลือดสมองโป่งพองนะครับก็คือ rupture aneurysm แล้วก็ได้ทำ study เกี่ยวกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับสตัดดี้ก็คือให้การรักษาเร็วผ่าตัดเร็วดูแลให้ดีขึ้นเนี่ยพบว่าเอาคำของคนไข้เนี่ยนะครับในคนไข้เส้นเลือดปุ่งแสงปุ่งพองเนี่ยดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นนะครับในกลุ่มที่เป็นกู๊ดเกรดคือคนไข้ที่ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าพัวเกรดคือคนไข้ที่โคม่ามาเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยนะครับอันนี้คือชี้ให้เห็นว่าบทเรียนจากอย่าง mortality เนี่ยนะครับใน poor gate เนี่ย P กับ post protocol เนี่ยต่าง10 P protocol ต่าง10 P protocol ตาย13 post protocol 17ซึ่งก็ไม่ค่อยซิกเท่าไหร่นะครับที่30วันโดยเฉพาะถ้าที่6เดือนเนี่ยยิ่งไม่ซิกไปกันใหญ่เลยนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ดีๆเนี่ยจะดีขึ้นดังนั้นถ้าเราเข้าใจโรคแล้วโฟกัสถูกจุดนะครับโฟกัสถูกจุดเอาคำอาจจะดีขึ้นเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเหนื่อยน้อยลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐาน
เข้าใจกับโลกด้วยนะครับที่เราจะให้ข้อมูลดีๆก็ในส่วนของ Hemorrhagic Stroke ก็คงจะเล่าให้ฟังนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าไกด์ไลน์ที่ออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับเมื่อตกลงกันกับนิวโรสันทั้งในเขตแล้วก็ทั้งภาคอีสานนะครับหรืออาจจะในอนาคตอาจจะทั้งประเทศเนี่ยให้ชัดเจนมากกว่านี้ก็อาจจะมาเล่าให้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณอาจารย์พิเชยเย็นนะครับพอถึงตรงนี้ไม่ทราบมีท่านไหนจะให้ความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของทาง Intracerebral Hemorrhage อย่างที่ทางอาจารย์กนิกาอาจารย์พิเชยเย็นได้ย้ำก็คือมี2ประเด็นนี่แหละครับก็คือการควบคุมความดันอย่างรวดเร็วตั้งแต่ที่คนไข้เข้ามาสู่ที่เป็นภาวะ Acute Stroke แล้วก็มาทันฟาสต์แท็กก็คือภายใน 4.5 ชั่วโมงแรกนะครับเราจะรีบให้ยาลดความดันทันทีนะครับตั้งแต่ที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วพอถ้าส่งมาถึงโรงพยาบาลแม่ข่ายที่สามารถทำ CT Scan แล้วและรู้ว่าเป็น Intracerebral Hemorrhage หรือเป็นอินฟาร์กมันก็จะเข้าสู่ตามไกด์ไลน์ของมันแล้วพอเป็น Intracerebral Hemorrhage เราก็จะรีบลดความดันให้รวดเร็วลงมาภายใน2ชั่วโมงให้ได้ AIM อยู่ที่140-90นะฮะแต่ถ้าเป็น Ischemic Stroke ก็คือถ้าต่ำกว่า185-110มันก็สามารถให้ยา RTPA ได้นะครับฉะนั้นคงเป็น2 challenge ที่สำคัญนะครับอย่างที่อาจารย์พิเชยยืนยันอันนี้ก็คือเป็นแนวทางซึ่งเราจะเริ่มลองปฏิบัติอยู่นะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็น Intracerebral Hemorrhage ที่เป็น Low Risk เราก็พยายามจะประสานนะครับว่าโรงพยาบาลไหนที่สามารถที่จะดูแลคนไข้เหล่านี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับระบบ Service Plan Refer ส่งต่ออีกว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่คิดว่าเบื้องต้นที่คุยกับทางนิวโรสันที่โรงพยาบาลขอนแก่นน่าจะตรงกันกับคือในจังหวัดขอนแก่นคงน่าจะทำได้อยู่แล้วแล้วก็อย่างกาฬสินธุ์เดี๋ยวไม่ทราบว่าในนี้มีตัวแทนของกาฬสินธุ์หรือเปล่ากาฬสินธุ์ที่ผ่านมาเขาก็ทำกันมานานพอสมควรทำหยุดในโรงพยาบาลกุชินารายแล้วแต่ช่วงที่ทำกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับไม่ทราบมีใครจะรีสปอนส์อะไรไหมครับพอดีตอนนี้เราก็ได้เวลาพอดีเชิญครับอาจารย์สุพิชาในโปรโตคอลของ High Risk อาจารย์ถ้าเราจะแอดอีกสักข้อ2ข้อเพิ่มเติมอย่างเช่นว่า Glasgow Coma Score มากกว่าเท่ากับ13หรือว่าไอ้ Common Size เนี่ยตัด Infratent ออกดีไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัด2ข้อนี้ออกดูจากสไลด์สุดท้ายของอาจารย์ที่บอกว่า ICS Score ค่ะอาจารย์โอกาสที่มันจะเป็นแต้มต่ำกว่า3มันจะสูงมากมันจะเป็น0ถึง2ซึ่งโอกาสเดทมันต่ำอะค่ะแล้วโอกาสที่จะให้อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนก็น่าจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะอาจารย์พิเชยเย็นกับอาจารย์กนิกาอาจารย์พิเชยเย็นก็คืออาจารย์แนะนำว่าตำแหน่งเพิ่มตำแหน่งไปด้วยก็คือถ้าอินฟาเต็นก็อาจจะมีความเสี่ยงใช่ไหมฮะโอเคฮะเห็นดีฮะแล้วก็มีประเด็นอะไรเพิ่มอีกนะฮะแก๊สโกลมาสกอร์อ๋อครับโอเคฮะขอบคุณมากฮะก็คือน่าจะสกอร์ดีเนาะถึงครับโอเคครับโอเคครับผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะถ้าอินฟาเต็นตัวเหรียญนี่มันสามารถจะเกิดเลือดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าเป็นซิริเบล่าเฮโมเลตนะครับหรือเบสเต็มแล้วก็กาสโกก็คงต้องดีโอเคครับก็ตรงนี้คงจะค่อยๆเริ่มใช้เมื่อมีความพร้อมเพราะยังไงก็ตามทางส่วนกลางก็คงจะต้องลงไปเยี่ยมพื้นที่ในแต่ละจังหวัดแล้วก็คงต้องสอบถามความพร้อมตรงนี้และอย่างที่บอกเราคงต้องทำให้ผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วยเขามีความพอใจด้วยนะครับเพราะนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับโอเคมีประเด็นไหนอีกไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราได้เวลาทานอาหารกลางวันอาหารกลางวันเนี่ยทางทีมเราได้จัดไว้หน้าห้องประชุมเนี่ยนะครับไว้ส่วนหนึ่งก็คือประมาณสัก200กว่าที่อีกส่วนหนึ่งก็คืออีกประมาณ1ใน3อยู่ข้างล่างประมาณ100กว่าที่นะครับเราจัดที่ไว้ข้างล่างให้ทานนั่งทานอาหารที่โต๊ะประมาณสัก150ที่นั่งข้างบนนี้มันอยู่ในห้องประชุมนี้ได้ประมาณ250ที่นั่งตอนนี้เรามีคนที่มาประชุมจริงๆน่าอยู่ประมาณ300เศษๆก็แล้วแต่สะดวกนะครับอาหารก็มี4รายการอย่างที่แนะนำไปเมื่อเช้าแล้ว
ไทยต้องการแบบไหนก็ดูตามมุมต่างๆแล้วก็เลือกทานตามที่สะดวกกลับเข้ามาอีกทีนึงบ่ายโมงตรงนะครับผมคิดว่าเราพยายามให้ตรงกับเวลานะครับตามฟาสต์แท็กของเราขอบคุณมากครับ